ก็มีข่าวดีสำหรับแฟนๆของยาย่าของณเดชแล้วก็ของพี่ออฟพงษ์พัฒน์ด้วยนะคะเพราะว่าได้เตรียมมีความคืบหน้าแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องลายกินรีเมื่อวานนี้ฝนก็ไปเกาะติดวงในเลยนะคะใช่ค่ะสำหรับการฟิตติ้งละครเรื่องลายกินรีนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่พี่ออฟพงษ์พัฒน์นะคะกลับเข้ากองละครค่ะหลังจากที่พี่ออฟเนี่ยป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองมาเป็นเวลา1ปีนิดๆแล้วก็รักษาตัวนะคะโดยพี่ออฟมาในฐานะผู้กำกับของละครเรื่องนี้ค่ะนี่ก็มาเข้ากองในช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้าต้องไปทำกายภาพบำบัดก่อนมาถึงก็มานั่งดูมอนิเตอร์ดูมุมภาพต่างๆนะคะเพราะว่าการฟิตติ้งครั้งนี้เนี่ยมีการนำกล้องมาใหม่ถึง3ตัวนี่ค่ะที่เห็นแล้วก็มีพระนางณเดชน์ยาย่าแล้วก็นักแสดงมาฟิตติ้งร่วม20คนเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะผู้จัดพี่แดงธัญญาแล้วก็เหล่านักแสดงก็ยังได้เซอร์ไพรส์วันเกิดย้อนหลังให้พี่ออฟค่ะที่มีวันคล้ายวันเกิดอายุ58ปีไปเมื่อวันที่2กันยายนนะคะแล้วก็มีการมอบกระเช้าจากทางช่อง3ค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศแล้วก็ความรู้สึกของพี่ออฟถึงการกลับเข้ากองอีกครั้งแล้วก็มีของขวัญวันเกิดที่อยากได้หรือเปล่าถามมาให้นะคะวันเกิดแล้ววันเกิดอีกจัดไรจัดอีกอะไรนักหนาก็ไม่รู้เออแต่ก็ขอบคุณครับวันนี้แบบทุกคนแบบตื่นเต้นกันมากเลยเพราะมันจากหายกันไปนานปีหนึ่งมันเลยรู้สึกแบบเออเราไม่ได้ทำงานมาเป็นปีอ่ะมันแบบมันคิดถึงกันอ่ะพอเจอแล้วแบบว่าทุกคนอยากมาแต่เช้าเลยตื่นเต้นไหมคะผมไม่มีฮะแต่คนอื่นเขาตื่นเต้นมากนะเขาอยากจะเจอออฟกันพร้อมครับพร้อมเท่าที่พร้อมเพราะว่าเรามีองค์ประกอบอื่นอีกนะถามถึงของขวัญวันเกิดที่อยากได้ในวันเกิดอายุ58อันนี้ขอเฟดตัวก่อนนะคะของขวัญของขวัญได้ทุกวันอยู่แล้วแม่ความรักความรักความรักเมียให้ทุกวันอยู่แล้วสิ่งของไม่ต้องการแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาไม่เอาแล้วแล้วแต่จะให้แล้วแต่จะให้แล้วแต่จะให้แหมน่ารักน่ารักไหมคะแล้วแต่จะให้ให้กันทุกวันอยู่แล้วนะคะส่วนภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้จะมืดๆหน่อยเพราะว่าเป็นการฟิตติ้งที่สตูดิโอช่อง3หนองแคแล้วก็จะสว่างๆเฉพาะที่ฟิตติ้งเท่านั้นนะคะส่วนภาพการฟิตติ้งของละครลายกินรีทางกองขอเก็บเอาไว้รอชมใกล้ๆการบวงสรวงละครในวันที่18กันยายนนี้นะคะรอชมภาพสวยๆกันแต่เมื่อวานนี้ค่ะทั้งพี่แดงแล้วก็แอคอาร์ตเองก็ได้โพสต์ภาพการประชุมในกองรวมถึงภาพเซลฟี่ภาพนี้โดยบีบีเอกนรีนะคะก็จะเห็นว่านักแสดงมีสีหน้ายิ้มแย้มมีความสุขพร้อมลุยงานเมื่อวานนี้เรียกว่ามากันครบเลยสิโอ้เยอะมากค่ะ20กว่าคนนะคะส่วนในการบวงสรวงวันที่18กันยายนนี้เนี่ยก็จะจัดเต็มนักแสดงอยู่ในชุดคาแรคเตอร์ก็จะได้ชมกันเต็มแต่ก่อนหน้านั้นรับรองว่าเดี๋ยวจะมีภาพข่าวมาให้ชมกันนะคะค่ะ